Hello， 大家好，欢迎同学们回到开心学汉语直播视频第805集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนวันนี้นะคะป๊อปปี้หยางซื้อมาสอนเป็นไลฟ์ที่805แล้วนะคะหนูซื้อน่ารักจังขอบคุณค่ะเชียร์โบวันนี้นะแบบลูกศิษย์ที่เรียนนะคะก็ส่งมาให้ดีใจมากค่ะบอกว่าเห็นเราซื้อชอบใส่โบติดโบแล้วก็ต่างหูอะไรเงี้ยก็ส่งมาให้ด้วยนะคะเพราะเขาเปิดร้านใน IG นะคะน่ารักมากๆสวัสดีค่ะนี่ค่ะเราชื่อชิวฮันช่างเคอชิวฮันช่างหวังเคอชอบเรียนออนไลน์ใช่ไหมโอ้มาเร็วมากแป๊บเดียวร้อยหนึ่งแล้วว่าสวัสดีทุกคนทาง TikTok เลยนะคะป๊อปปี้หยางเราชื่อเมย์เทียนกัวไล免费直播教汉语，如果同学们喜欢，谁喜欢的话呢，就按个赞，送大按赞送那个大爱，还有分享นะคะ。ใครที่ชอบเรียนภาษาจีนอยากจะมาเรียนรู้มาทบทวนนะคะ，ก็เป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางเราซื้อได้เลยนะคะ。กดไลค์กดหัวใจแล้วก็อย่าลืมแชร์เอาไว้เรียนรู้ทบทวนกันด้วยนะคะ。และที่สำคัญก็สามารถแชร์แบ่งปันเพื่อนๆได้ด้วยนะคะแล้วก็แท็กไปได้ด้วยนะคะเรียกมาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยเนาะเราเชียร์มาสอนทุกวันเลยนะคะที่หน้าแฟนเพจ Facebook โรงเรียนสอนภาษาพอลไลฟ์ก็คือ OEC School ตรงนี้เลยนะคะถ้าคนที่อยู่ทาง TikTok สามารถตามไปได้ที่ OEC School นะคะเนาะแล้วก็อีกช่องทางนึงที่ป๊อปปี้อยากซื้อไลฟ์ก็ที่今天幸运来得及วันนี้โชคดีมาทันใช่มั้ยอีกช่องทางนึงก็คือใน TikTok นะคะPOPPYYANG ค่ะนักเรียนมาใหม่ค่ะอุ้ยมาใหม่กันหลายคนชอบฟังเราชื่อค่ะดีใจค่ะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะ今天我们要来做一个很有意思的练习还有请同学们造句นะคะนอกจากวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมแล้วก็จะให้ทุกคนได้ฝึกแต่งประโยคไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพิมพ์บอกป๊อปปี้หยางเราชื่อได้เลยนะคะพี่ชายชานขอบคุณที่ตามทุกคลิปนะคะพี่ยุ้ยขอบคุณนะคะที่ตามทุกคลิปลงทุกคอร์สนะคะสวัสดีค่ะอัลฟาโอขอบคุณทุกคนเลยนะคะมิสเตอร์ปอลลี่กูนะคะแล้วก็จันโซใช่มั้ยถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษนะคะวูกุมบอกเมย์หนู是叫我美女是吗 Hello 老师你的态度好美啊好美是吗ขอบคุณนะคะ Happy บุญท่านนะคะนี่เราชาบัวมาทุกครั้งก็แชร์ทุกครั้งเลยขอบคุณมากๆพร้อมแล้วนะคะเราซื้อน่ารักขอบคุณค่ะนี่ฮานี่ฮามเนาะ这是教汉语的哟，但是如果想学泰语的朋友也可以过来练习听力。พร้อมดูนะอ่ะมาแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วพิมพ์เลยนะเดี๋ยวเราซึ่งก็จะเริ่มแล้วนะคะวันนี้今天我们直播大概40分钟40นาทีก็เสร็จแล้วนะคะแป๊บเดียวเองเนาะเข้าไม่ได้อะอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะว่ามันขั้นจิกะวันนี้จะให้ทุกคนมาตอบคำศัพท์ในภาพให้เป็นภาษาจีนกันดูภาพนะแล้วก็ลองคิดดูซิว่าแต่ละภาพเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าอะไรภาษาจีนเรียกว่าอะไรวันนี้มาแบบง่ายๆสบายๆนะคะง่ายๆสบายๆแต่ได้ฝึกกันด้วยดีไหมคะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวทาง TikTok เราจะให้ดูที่ภาพที่จอเลยนะ老师好仙仙女เดี๋ยวดูจอเลยนะคะจะได้เรียนรู้ไปพร้อมทาง Facebook เลยมาค่ะพร้อมแล้วนะวันมาหลายขั้นที่ก็นี่这是什么นะคะ这是什么อันนี้คืออะไรคะจากภาพคืออะไรคะชื่อ什么呢สวัสดีทุกคนนะคะ大家好是什么呢老师有没有自己的账号可以让我们赏星星感谢老师常常教大家其实可以在这里送星星还有账号的话就是银行账号可以直接到我的信箱问一下可以到我的信箱问一下
กุ้งตอบมาแล้วนะคะคำแรกเลยเนาะคำแรกอันนี้คือมาเก่งมากนะคะหลายๆคนตอบป๊อปปี้หยางเราซื้อมาแล้วหลายๆคนตอบป๊อปปี้หยางเราซื้อมาแล้วด้วยชื่อเกิดจิวเราจะเขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะเขียนตรงนี้เลยนะคะเฉลยแล้วนะพร้อมหรือยังเดี๋ยวเฉลยข้างล่างก่อนเขียนพินอินก่อนเขียนพินอินก่อนปิงฉีหลิน先写拼เขียนพินอินก่อน冰淇淋啊，冰淇淋，台湾叫冰淇淋。老师，你有对象吗？秘密不告诉你啊。冰啊，冰就是 ice 的意思。好，我再写一遍，有两点水，两点水，还有一个水啊。冰淇淇有三点水。淋淋雨的淋淋ที่แบบแปลว่าเปียกฝนเปียกปอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิงฉีหลินปิงฉีหลินโปยิงปิงฉีฉีหลินหลินปิงฉีหลิน就是 ice cream นะคะปิงฉีหลิน就是 ice cream นะคะ ice creamอ่ะ我也拼上泰语有的朋友就是学泰语的啊นะคะ你好ค่ะ老师จ้าสวัสดีค่ะเนาะ冰淇淋นะคะ冰淇淋对หรือ冰淇淋ก็ได้คนไต้หวันเรียก冰淇淋นะคะคนจีนที่เมลันก็เรียก冰淇淋就是 ice cream 的意思那么你们可以用这个冰淇淋造一个句子吗可以用冰淇淋นะคะ冰淇淋造一个句子吗比如นะคะให้ลองฝึกแต่งประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่นป๊อปปี้หยางพูดว่า我最爱吃咖啡冰淇淋ยกตัวอย่างนะคะประโยคแรกนะประโยคแรกเดี๋ยวอันนี้ลบกันแบบนึงนะคะ我最爱吃เราซื้อลบหน้านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคมาเราซื้อแต่งประโยคให้ทุกคนดูนะคะคำที่หนึ่งก็คือ冰淇淋ใช่ไหมคะเราซื้อก็เลยแต่งว่า我最爱吃我最爱吃我最爱吃咖啡咖啡味儿เติมคำว่า味儿ลงไปด้วย味儿ที่แปลว่ารสชาติแล้วก็ตามด้วยคำว่า冰淇淋零เรียบร้อยนะคะสำหรับประโยคแรกเขียนก่อนปิงฉีหลิน我最爱吃咖啡味的冰淇淋นะคะเขียนพินอินให้我最爱吃咖啡Word. อันนี้คือทดสอบก่อนว่าทุกคนเนี่ยฟังออกไหมว่ามันคืออะไร我最爱吃咖啡味的冰淇淋แปลว่าอะไรคะ我最爱吃咖啡味的冰淇淋什么意思ใครสามารถแปลได้บ้างนะคะ我喜欢吃冰淇淋你可以请我吃吗当然可以啊นะคะคุณหมอซื้อตรงสวัสดีค่ะตี้สวัสดีเนาะที่แบบติดตามหลอดซื้อทุกคลิปเลย这个冰淇淋是在周末市场买的可以我最爱吃咖啡味的冰淇淋我带你去吃草莓冰淇淋นะคะต่อมา
我最爱，给妈，今天很热，我想吃冰淇淋，可以卡。我跟姐姐一样吃草莓冰淇淋都可以，大家叫的非常非常好。然后啊，我们先看这句话是什么意思呢？我就是馋，对吧？最可提素，爱把我拉就是喜欢的意思，吃把我给，所以呢，爱吃。爱吃的意思是 chop gin 呢，哈，爱吃宝宝 chop gin，所以呢，最爱吃就是 chop gin 的意思。我最爱吃，产 chop gin 的意思，未来就是混 chop gin 啊，来的意思。ก็ใส่สิ่งที่เราชอบไว้ข้างหลังได้เลยในที่นี้คือคาเฟ่เวิร์ดคาเฟ่กาแฟเวิร์ดแปลว่ารสชาติสวยอีเนาะคาเฟ่เวิร์ดคาเฟ่เวิร์ด就是รสกาแฟรสชาติกาแฟนะคะซึ่งรสชาติเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะรสกาแฟแล้วก็บิ้งสีหลิงจะชื่อไอศครีมนะคะคอฟฟี่ไอศครีมนะคะสวยอีเจ้าชื่อว่าแต่อีซึ่งฉันชอบกินไอศครีมรสกาแฟถูกต้องเลยแม่โอเคไหมแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะคะพิมพ์มาว่าว่าไอชื่อชาวเมย์เวอร์บิ้งสีหลิงอันนั้นก็จะเป็นไอศครีมรสสตรอเบอรี่นะคะอะไรแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราเรียนคำศัพท์แล้วอย่าลืมนำมาฝึกแต่งประโยคด้วยนะคะเนาะแต่งประโยคเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยจำได้แม่นขึ้นเราได้ฝึกฝนเราก็จะแบบได้ใช้เลยทันทีนะคะเรียนเราได้ใช้เลย我最爱吃黄瓜冰有吗黄瓜冰淇淋มีไอศกรีมรสแตงกวาด้วยเหรอคะมีเหรอคะกาแฟคือคาเฟ่ค่ะไม่เคยกินหรอกซึ่งไม่ชื่อกัวหวังกัวปิ้งฉิเลียนภาษาลาวอ่านไม่ออกนะคะแต่พอฟังได้เนาะหัวจุ้ยไอชื่อคาเฟ่เวอร์จะปิ้งฉิเลียนนะคะเก่งมากค่ะทุกคนยอดเยี่ยมมากฉันชอบไอศกรีมรสกาแฟใช่เลยนะคะฉันชอบกินไอศครีมรสกาแฟต่อไปนะคะเรามาดูอันต่อไปติดแล้วเมื่อกี้แบบโหลดเพจไม่ได้จะดูว่าโอ้โหทุกคนพิมพ์เร็วมากขอบคุณทุกคนที่แชร์เลยนะคะ72แชร์แล้วเชเชตาจาขอบคุณค่ะนี่หอมได้นะเมื่อกี้ทุกคนแต่งประโยคได้ดีมากเลยนะคะ我最爱吃咖啡味冰淇淋对很好นะคะแล้วก็ไปดูอันต่อไป刚才这个是冰淇淋是吧这个呢这个图是什么这个图是什么西瓜冰淇淋也有是西瓜好像我吃过水果冰淇淋啊吧เป็นรสแตงโมรสผลไม้ไทย芒果的这些之类那个榴莲我也吃过，但是黄瓜我真的没有吃过。但是黄瓜薯片我吃过，ที่มันเป็นเลย์รสแบบรสแตงกวาเนี่ยเราจะเคยกินแต่ว่าไอศกรีมรสแตงกวา我没吃过。哇，好棒，very good，睡觉。对了，好，那老师就给大家写一下睡觉睡。左边有一个木字旁นะคะเกี่ยวข้องกับตาข้างในมีสองขีดนะรู้ไหมว่านักเรียนหลายๆคนเขียนขีดเดียวข้างในผิดนะต้องเขียนสองขีดนะคะแล้วก็ด้านขวาต่อเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสวยเจ้าพินอินเขียนตรงนี้นะคะหรือว่าเพิ่มสีเข้าไปหน่อยไม่งั้นมันจะสะท้อนซุยเจ้าซุยเจ้านะคะก็คือนอนนั่นเองนอนหลับซุยเจ้า sleep นะคะซุยเจ้า困了想睡觉了ง่วงแล้วอยากนอนนะคะเก่งมากซุยเจ้า非常非常棒นะคะ睡觉啊，好，老师给大家造个句子，老师说，然后大家把老师说的句子送过来哦，打出来，还有翻译一下。
我困了，先去睡觉了。好，老师教的句子，第二个，我困了，先去睡觉了。我困了，先去睡。叫了，我困了，先去睡觉了啊？什么意思呢？好，我们来，我困了，先去睡觉了。现在大家都知道那个睡觉就是 non 啊 non 的意思。那么这句话是什么意思？我还不翻译，我等大家试一下翻译过来。我困了，先去睡觉了。Mr. Ball 说：“ฉันง่วงแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะ”นะคะแล้วก็เพื่อนบอกว่า我困了，先去睡觉了。เก่งมากค่ะอายุมีทารัมชัวฉันง่วงแล้วฉันไปนอนก่อนนะนกหัวฉันง่วงแล้วไปนอนก่อนนะวสุกิจบอกว่าง่วงแล้วขอไปนอนก่อนนะนะคะ还有刘佳佳说我困了先去睡觉了好มาวันมาเลย一个一个来看它的意思我แปลว่าฉันคุณแปลว่าง่วงนะคะง่วง我困了ตัวนี้นะคะก็หมายถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะตอนแรกยังไม่ง่วงตอนนี้ง่วงแล้วฉันง่วงแล้วตอนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น我困了เซียนแปลว่าก่อนเซียนจะวางข้างหน้าคำกริยาเป็นการบอกว่าทําอะไรก่อนนะคะคนไทยบอกว่าไปก่อนนะไปกินข้าวก่อนไปเที่ยวก่อนไปดูหนังก่อนไปนอนก่อนแต่คนจีนคือก่อนแล้วค่อยนอนนี่คือไวยากรณ์ที่นักเรียนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และจดจำเอาไว้นะคะเซียนชื่อเดี๋ยวเลื่อนนิดนึงนะคะให้อัปเดตโปรแกรมเซียนชื่อ睡觉睡觉แปลว่านอน了นะคะแล้วเซียนชื่อ睡觉了งั้นฉันขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะจะคือ这个意思เซียนชื่อ睡觉了ขอตัวไปนอนก่อนนะเก่งมากค่ะทุกคนโอเคงั้นถ้าทุกคนเข้าใจแล้วนะคะถ้าทุกคนเข้าใจแล้วนะคะ明白了我现在就让大家造一个句子用睡觉造一个句子ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วเดี๋ยวป๊อปปี้อยากสนใจทุกคนนะคะใช้คำว่า睡觉แต่งกันมาคนละหนึ่งประโยคเลยนะคะถ้าผมได้เป็นจะจ้างป๊อปปี้หยางเราซื้อเป็นล่ามแปลภาษาจีนครับโอ้โหขนาดนั้นต้องรอเป็นรัฐมนายกเลยเหรอคะจริงๆไม่ต้องมาจ้างได้นะคะคุณหมอมาแล้วนะคะเฮยเซินหลินแบ็กฟอเรสต์ป่าดำเนี่ยเฮยเซินหลินตานเก่าก็คือเป็นแบ็กฟอเรสต์เค้กนะคะหนูชอบกินเฉิงจื่อมากๆเลยค่ะอ๋อชอบกินเฉิงจื่อก็คือส้มนะคะว่าคุณล่ะเซียนชื่อซุยเจ้าแล้วขอประโยคอื่นค่ะเปลี่ยนทุกคนค่ะ你们用睡觉造一个句子คนไหนแบบ work นะคะเดี๋ยวเราซื้อก็จะอ่านเนาะKSS ตัว我每天11点才睡觉11 โมง5 ทุ่มถึงจะเข้านอนได้ค่ะมาม่า我要睡觉可以吗แม่ครับผมอะง่วงแล้วไปนอนแหละก่อนได้ไหมโอเคค่ะแล้วมีอีกไหม老师我要去睡觉了呀จริงหรออย่าเพิ่งไปรอก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะเพื่อนบอกว่าง่วงแล้วจะไปนอนแล้วนะอย่าเพิ่งนะเราซื้อสอนอีกแค่15 นาทีก็ไปนะไปนอนพร้อมกันเลย我要睡觉了จะไปนอนแล้ว今天我很累我要睡觉วันนี้เหนื่อยมากจะนอน ได้อยู่ได้อยู่นะคะเข้ามาใกล้ๆเราจะได้อ่านเมนได้นะคะให้ใช้คำว่า睡觉แต่งประโยคนะเราซื้อ什么时候睡觉我一般12点12点半睡觉เพื่อนถามว่าเราซื้อ
แต่งมาว่า老师什么时候睡觉ที่แปลว่านอนกี่โมงแล้วจะตอบว่า我一般คือปกติแล้วเนี่ย我一般晚上12点或者12点半睡觉有时候1点睡觉บางทีก็แบบนอนตีหนึ่งนะบางทีแบบเล่นเล่นโทรศัพท์ด้วยนั่งคิดนู่นนั่นนี่แบบตีสองก็มีแล้วก็8点半或者9点起床อะไรตื่นสายเป็นคนตื่นสายแล้วยิ่งแบบอีเชน不是晚起床晚起床我ตื่นสายอีเชน不是晚起床因为早上要去送两个宝宝到学校ต้องส่งลูกไปโรงเรียนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้แบบสร้าง网课เรียนออนไลน์ก็แบบให้เรากงลงไปดูก่อนแล้วเราก็จะแบบชิวๆอยู่บนเตียงกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยจีเนียหัวอยู่ขันตัวโจเย่ปุ่นหนังซุยเจียงโอ้จนเดอมาลี่บอกว่ากันบ้านเยอะมากไปนอนไม่ได้นะคะหัวอยู่ซุยเจียงเลยเพราะโจเย่还没完因为作业还没完成是吗จะไปนอนแล้วเพราะว่ากันบ้านยังไม่เสร็จหรอน่าจะเป็นแบบ我作业做完了，我要去睡觉了，是吧？累了睡一觉，累了我累了想去睡一会儿觉，这样比较好。累了，我累了去睡一会儿觉，睡一会儿แปลว่านอนแป๊บหนึ่งนะคะ睡一会儿觉เนาะ睡一会儿觉ไม่พูดว่า睡觉一会儿นะคะทุกคนขอ stop แป๊บหนึ่งนะขออธิบายตรงแบบเวลาที่เราจะบอกว่านอนแป๊บหนึ่งนะคือคำว่าซุยเจ้าเนี่ยมันเป็นหลีเหอซือมันเป็นคำพิเศษหนึ่งที่แบบภาษาไทยไม่มีนะคะภาษาไทยไม่มีนะอย่างคนไทยคือแบบนอนก็คือเราก็เติมแบบนอนหนึ่งชั่วโมงนอนแป๊บหนึ่งนอนหนึ่งวันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในภาษาจีนเนี่ยเวลาที่จะใช้คำว่าซุยเจียวบอกว่านอนสักครู่เราจะต้องแยกคำออกมาเป็นซุยอีหัวเจียวนะคะนอนแบบนอนแป๊บหนึ่งสมมติว่าเราแบบนอน5ชั่วโมงก็จะพูดว่าซุยอู小时เจียวก็คือนอน5ชั่วโมงซุยอีเทียนเจียวหรือว่าซุยอีเทียนเตอร์เจียวก็ได้ก็แบบว่านอน1วันนี่คือวิธีการใช้คำว่าซุยเจียวเราเรียนคำว่าซุยเจียวอยู่พอดีก็เลยแบบเน้นเรื่องการใช้คำว่าซุยเจียวให้เลยนะคะเนาะก็ได้ความรู้ไปเลยเรียนให้แบบเจาะลึกไปเลยนะคะ我要睡觉了因为作业还没我困了 OK นะคะ歇一会儿อ่ะมาดู夜猫子 你是说我是夜猫子吗แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคนไทยมีไหมแบบว่าเป็นนกฮูกอะค่ะแบบนอนดึกอะพวกที่นอนดึกคนจีนว่าเยี่ยมเมาส์นะคะ如果我按摩我要睡觉นี่แบบนี้ดีกว่าแจนเติมนิดนึงรู้เปลี่ยนจากรู้กลัวนะคะเปลี่ยนเป็น我一按摩就睡觉一按摩就睡觉ก็คือแบบพอแบบนวดเราก็แบบหลับเลยบางคนแบบหมอนวดนิดเดียวหลับเลยนะสบายเลยอย่างนี้เนาะ我喝多了我要睡觉ขอบคุณนะคะชนจะแบบแชร์ให้ด้วยบอกว่า我喝多了喝多了นี้คือหมายว่าดื่มเยอะก็คือแบบดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะคะก็เลยเป็นยังไง我要睡觉ผมก็เลยแบบขอนอนก่อนเพราะว่าแบบอารมณ์แบบ喝醉อ่ะ喝醉了就说ดื่มเมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนี่ฮาวค่ะเพิ่งมากดไลค์กดแชร์อะไรนะสลีป不着ใช่ไหมนอนไม่หลับใช่ไหมค่อยหน่อยสลีปได้ค่ะนอนเร็วหน่อยเนาะในเมียในเด็ดๆอีกไหม我不听了因为他我不听了什么呢我还不明白这句他白天都睡懒觉睡懒觉哦อันนี้น่าสนใจนะคะ睡懒觉พอเติมคำว่าหลานปกติแปลว่าขี้เกียจพอ睡懒觉ก็จะมีความหมายแปลว่าเขาเรียกว่านอนแบบนอนกลางวันนอนตื่นสายนอนขี้เกียจเนี่ยเขาเรียกว่า睡懒觉ตื่นนอนตื่นสายอ่ะคนไทยเรียกว่านอนตื่นสายเช่นแบบสมมติเนี่ยไอ้เอาวันนี้睡懒我明天不用上班我打算睡懒觉明天不用上班พรุ่งนี้ไม่ต้องทำงานว่าแต่ส่วนเสียหลานเจ้าก็เลยแพลนว่าแบบจะนอนตื่นสายซะหน่อยนอนขี้เกียจอ่ะเขาเรียกว่าเสียหลานเจ้าโอเคมั้ยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ很累想要睡觉可以
我先睡了。既然我的老公睡觉，我就睡觉。哦，可以，OK。大家造的都非常非常好。那么我们来看下一个，好吧？这个，这是什么？好，我们一起来看。这个图是什么啊？อันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะน้องบีบอกเหนื่อยอยากนอนเช้าไม่ไม่我先睡觉了对它是鱼对对对它是鱼啊它是鱼它是鱼鱼鱼不过呢，它是什么鱼呢？它是什么鱼呢？是什么鱼？正确，然后还给吗？金鱼，对，金鱼非常棒。那哈，对，金哈，前面加一个金，金，金鱼，金鱼。对了，金鱼就是。鱼是不啦，金是铜，把这两个连在一起，金鱼就是不啦铜。那哈啊，金鱼就是不啦铜。那金鱼，金鱼可以吃吗？金鱼可以吃吗？เราจะเป็นต้องเขียนตามลำดับขีดหมายค่ะไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าการเขียนตามลำดับขีดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถจำภาษาจีนได้เร็วและสามารถเรียกว่าเขียนตัวอักษรจีนอื่นๆได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าอักษรจีนนะคะนักเรียนขาเทคนิคการจำอักษรจีนก็คืออักษรจีนเนี่ยมันเหมือนกับจิ๊กซอว์ทุกตัวนะคะมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้และวิธีเขียนเหมือนกันแล้วตัวอื่นๆในภาษาจีนก็เกิดจากการที่เราเอาตัวอักษรจีนพื้นฐานเนี่ยมารวมกันเป็นอักษรจีนตัวใหม่ดังนั้นถ้าเกิดสามารถที่จะเขียนตามลำดับขีดได้มันจะทำให้เราจำแม่นมากขึ้นนะคะเหมือนกับเรียกว่าอะไรเราวาดรูปจริงๆแล้วการวาดรูปนะหลายคนอาจจะนึกว่าอยากจะวาดตรงไหนก่อนก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีทักษะใช่ไหมคะว่าต้องวาดตรงไหนก่อนตรงไหนหลังก็เทคนิคคล้ายๆกันเพราะว่าอักษรจีนคืออักษรภาพนะคะมันคืออักษรภาพนะคะนะ我养金鱼，所以呢，到底金鱼可以吃吗？老师啊，我刚来，哎，我不舒服，我要早点睡觉。对啊，不舒服要早点睡觉。拼男宝，我不可以吃金鱼，对吧？他说不可以吃金鱼，不可以吃啊，很多人是不可以吃金鱼啊，那哈，我也没试过金鱼。而且我也不敢吃金鱼了，所以我没敢给你们干的哈。金鱼，那哈，但它鲑鱼我喜欢吃。今天刚刚吃鲑鱼，鲑鱼就是知道吗？鲑鱼是什么？金鱼不可以吃，是哎呀，有蚊子咬我哎，有蚊子咬我。金鱼 want to 睡觉啊，金鱼要去睡觉了。可以，可是我不吃。哎，真的可以吃啊？哦，不敢吃，不可以吃金鱼。เดี๋ยวเราลองแต่งประโยคกันไหมคะต้องแต่งประโยคเราจะแต่งนะเดี๋ยวทุกคนพิมพ์มานะว่าแปลว่าอะไร我家养两条金鱼，我家养两条金鱼，我家养两条金鱼。我家养两条金鱼，什么意思？我家养两条金鱼。我家养两条金鱼，哦，等一下，鱼，我家养两条金鱼，
นะคะแปลว่าอะไรคะมีเพื่อนบอกว่า我想นะคะ我想养金鱼ฉันอยากเลี้ยงปลาทองนะคะตุ้มจิ๋มเนยุงกัดอ่ะ蚊子咬我了我จะอยากเลี้ยงเดี่ยวจิ้งหรีบ้านฉันเลี้ยงปลาทองสองตัวนะคะบ้านฉันเลี้ยงปลาทองสองตัวเก่งมากค่ะพันนิชนะคะคุณหมอบอกว่าหัวใจหยางเหลี่ยงเถาจิ้งหรีบ้านฉันเลี้ยงปลาทองสองตัวนะคะกูบอกบ้านฉันเลี้ยงปลาทองไว้สองตัว ทุกคนเก่งมากนะคะดาวเจ้าตัวเฟย์ฉางปังนะคะบ้านของฉันเลี้ยงปลาทองสองตัวที่บ้านฉันเลี้ยงปลาทองสองตัวหัวใจ有两条养啊有也可以但是刚才老师说养养就是连的意思那咖啡的意思养养两条金鱼金鱼看起来很漂亮可以啊金鱼看起来很漂亮什么意思有没有人知道这个金鱼看起来很漂亮是什么意思呢金鱼看起来很漂亮ปลาทองนะคะบ้านฉันเลี้ยงปลาทองสองตัว再来一个句子再来一个句子就是刚才老师说金鱼看起来很漂亮是什么意思这个我就不写了老师就不写了就 说而已然后大家翻译出来练习一下听力和翻译的能力นะคะ老师ก็พูดไม่แปลละไม่เขียนนะคะก็ฝึกการแปลแล้วก็ทักษะการฟังจิ้งหรีคันฉลาดเหินเพียวเลี่ยงปลาทองดูแล้วสวยมากปลาทองดูแล้วสวยมากเราสแกนกูจังนะคะเก่งมากตบมือให้กำลังใจนะคะกดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะนะคะปลาทองดูแล้วสวยดีได้ค่ะเคยจิ้งหรีคันฉลาดเหินเพียวเลี่ยงใช่ถูกต้องครับปลาทองดูสวยมากถูกต้องค่ะ L A R วิวสวัสดีค่ะเก่งมากเลยค่ะทุกคนเหินปังเนาะนี่วันนี้ได้3ประโยคแล้วนะคะปิ้งฉลิน睡觉金鱼นะคะ金鱼不可以吃เมื่อกี้มีประโยคแล้ว金鱼不可以吃นะคะปลาทองกินไม่ได้แล้วก็我家养两条金鱼นะคะและลักษณะนามเป็นเถียวนะเลี้ยงปลาทอง2ตัวแล้วก็อีกประโยคนึงคือ金鱼看起来很漂亮金鱼看起来很漂亮ก็แบบปลาทองดูแล้วสวยมากนะคะ老师的血会很甜被蚊子咬了โอ้จริงๆนะปกติห้องนี้มันจะไม่มียุงเลยนะงงมากนะคะเพราะปกติในบ้านไม่มียุงวันนี้ทำไมมียุงมันมียุงมาได้ยังไงนะแล้วมันก็อยู่แต่ตรงนี้ด้วยนะโอ้แทนที่จะกัดที่อื่นที่เท้าก็ได้นะจะได้ไม่ต้องมาเกาตรงนี้เกาจะจ้าภาษาจีนค่ะว่าเกานะเรียกว่าจ้าหยางคือจริงๆแล้วคำว่าจ้าเนี่ยถ้าเป็นคำนามนะคะก็แบบจ้าเนี่ยคือแบบแปลว่าอย่างเงี้ยเนี่ยจ้าข่วนก็ได้นะไปเมาจ้าละไปเมาจ้าละถูกแมวข่วนก็คือจ้าใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราโดนข่วนเวลาข่วนมันก็คือจะท่านี้ใช่ไหมคนจีนก็เลยเอาคำนี้มาใช้กับคำว่าเกาด้วยนะแต่ว่าเพิ่มไปอีกคำหนึ่งคำว่าหยางแปลว่าคันเป็น adjective คำพูดภาษาคันหยางจะคือคันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเกาแบบเกาเพราะคันนะจะเรียกว่าจ้าหยางจ้าหยางเพราะว่าถ้าเราพูดแค่จ้าเฉยๆมันจะแบบเอ้ยแปลว่าข่วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปียจ้าวอย่าข่วนฉันอ่ะจ้าหยางเอ้ยนี่ปังจ้าหยางอ่ะช่วยเกาหลังให้ช่วยเกาอ่ะนะคะแต่จริงๆเราก็สามารถพูดสั้นๆได้นะว่าสมมติถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ยาเจลี่เขินอย่างนี้ปังหัวจ้าอีกอ่ะโอ้ยตรงนี้คันมากช่วยเกาหน่อยอันนี้ก็ไม่ต้องพูดจ้าอย่างก็ได้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะ老师可以喷一下蚊香因为有今天没有带这个蚊液蚊香过来因为我觉得这个房间这个直播房间不会有蚊子但是直播了以后蚊子就出现了蚊子就出现了อยู่ดีๆก็แบบยุงบินออกมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะ蚊香泰语怎么讲其实蚊香ก็คือยากันยุงนะคะยากันยุง就是蚊香因为蚊เนี่ยก็คือยุง香ก็คือหอมนะคะในนี้คือแบบว่าที่จุดแล้วให้แบบไล่ยุงอะนะคะเขาเรียกว่ายากันยุงใช่ไหมยา就是药的意思干就是预防
蛹就是蚊子啊，蚊子就是预防蚊子的药，就是药跟蛹呢，它其实不是吃的，就是你点的那种香啊，那种香，然后有那个烟味，就是去那个蚊子。还有另外一种，现在我经常用，如果出差呀、啊，或者出去旅游，就是带那个驱蚊液，驱蚊液去。老师จบจากที่ไหนคะ老师จบจากที่เรียนจบบทตีที่มหาวิทยาลัยหนานคายนะคะอยู่ที่เทียนจิน中国天津的南开大学还有回来就在 ABAC นะคะก็เรียนต่อที่ ABAC ก็เรียนด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาตินะคะ刚才我说了还没有说完就是它เป็นแบบอะไรนะยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วแต่แบบเป็นสเปรย์ฉีดกันยุงอะค่ะอะไรซอฟเฟลหรือไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ละก็คือที่ฉีดยุงสีแบบสีชมพูขวดสีออกแบบสติ๊กเกอร์สีชมพูน้ำใสๆอันนั้นก็จะเรียกว่าชื่อหวนเย่ชื่อหวนเย่นะคะคนที่เรียนสื่อสาร5คอร์สสื่อสาร5เพิ่งสอนไปเย่ก็คือของเหลวชื่อหวนเย่นะคะชื่อหวนเย่คือแบบสเปรย์ฉีดกันไล่ยุงเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะวันนี้แบบมาแป๊บเดียวนะคะคุมเวลาไว้นิดนึงบอกแล้วมา40นาทีนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนะแต่ก็เป็นเราจะไม่ได้ดูว่าแบบเนื้อหาแบบโอ้เราซื้อแค่3คำเองหรอ40นาที40分钟就学了3个字但是里边呢我教了很多句子แล้วเราซื้อสอนคำศัพท์ไปเยอะมากสอนทักษะการฟังทักษะการจำคำศัพท์แล้วก็ฝึกเขียนให้ทุกคนด้วยสามารถไปฝึกต่อได้นะคะเราซื้อบอกทุกคนเสมอเลยถ้าเราแบบไม่ได้ต้องเอาไปสอบเราเรียนเพื่อเอาไว้สื่อสารนะคะแล้วใช้ในชีวิตจริงเนาะหรือว่าในอนาคตอาจจะเอาไปสอบก็ได้เนาะสิ่งที่เทคไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าเทคนิคการเรียนจริงๆแล้วเคล็ดลับการเรียนก็คือเรียนให้เข้าใจไม่จำเป็นต้องปริมาณเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเรียนเยอะๆมันอาจจะไม่มีคุณภาพก็ได้นะคะของบางอย่างเนี่ยถ้าเราเน้นที่ปริมาณคุณภาพมันอาจจะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราเน้นว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้เรียนเยอะแต่สิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยมันคือของดีมันคือเหมือนกับแบบมันของดีมีคุณภาพมันก็ใช้ได้นานใช่ไหมคะถ้าหนูจำได้หนูก็ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็ยังคงจำได้เพราะว่าเราเรียนจากความเข้าใจหรือแม้แต่บางครั้งเราอาจจะลืมไปแต่ถ้ามีใครนะคะเหมือนมาสะกิดหรือว่ามาพูดให้เราได้ยินเราจะรู้สึกคุ้นเคยและใช้เวลาในการแบบได้ว่าไงคะแบบแป๊บเดียวเราก็จะจำได้เราก็จะนึกออกนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าความเข้าใจเราจะบอกทุกคนว่าความเข้าใจสำคัญมากๆนะคะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยคำนี้มันต้องเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงอย่างเมื่อกี้ที่เราสอนคำว่าชรีเจ้าที่แปลว่านอนถ้านักเรียนเรียนแค่อ๋อนอนแล้วแบบภาษาไทยจะบอกว่าฉันนอน5ชั่วโมงหลายๆคนก็อาจจะพูดว่า睡觉五个小时ใช่ไหมคะ睡觉五个小时因为泰语就是นอน5ชั่วโมงนอนแล้ว5ชั่วโมง但是汉语就不一样了ตรงนี้เราก็ไม่ต้องเรียนเพิ่มละเพราะเป็นไวยากรณ์วิธีการพูดที่แตกต่างกันเพราะว่าภาษาจีนมันมีหลีเหอซือมันต้องเอาคำแยกออกจากกันแต่ไม่ใช่ทุกคำนะมันมีประเภทของคำอยู่睡觉ถือว่าเป็น1คำที่เวลาเราจะใส่คำขยายลงไปเราต้องแยกออกจากกันเพราะเนี่ยนอน5ชั่วโมงเราต้องเอา5ชั่วโมงแทรกไว้ตรงกลาง睡五小时觉และถ้าต้องการเน้นสามารถใส่เติมลงไปได้睡五小时的觉นอนวันหนึ่งแล้ววันนี้ไม่ทำงานแล้วนอนทั้งวัน睡整天觉ถ้า睡整天觉โอ้นอนทั้งวันเลย all day เลยนะคะจะ中文比我们还要真的吗哪里老师คะมีคอร์สสำหรับเฉพาะฝึกพูดในชีวิตประจำวันไหมคะมีนะคะเราซื้อมีคอร์สที่สำหรับฝึกพูดโดยเฉพาะเลยนะคะก็จะแนะนำเป็นคอร์สสื่อสาร 1-4 เนาะขอบคุณรัวดาวมาให้เราซื้อนะคะอ่ะถ้าสมมตินักเรียนสนใจคอร์สออนไลน์นะคะกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อเดี๋ยวไม่รู้ในนี้มีหรือเปล่าไอ้นี่อันนี้คือเน้นสื่อสารโดยเฉพาะแล้วก็สามารถอ่านเขียนได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้
คอร์สออนไลน์ภาษาจีนสื่อสารซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เราซื้อทำมาแล้ว5คอร์สนะคะทำมาแล้ว5คอร์สก็คือสื่อสาร1 2 3 4ทำมาแล้ว5คอร์สเนาะแต่ว่าคอร์สที่5เนี่ยยังสอนไม่จบคอร์สคือยังคงดำเนินการสอนอยู่ทุกสัปดาห์ทุกๆวันศุกร์นะคะก็จะเข้าไปสอนเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นฐานเลยอยากจะเน้นเรื่องแบบการสื่อสารเข้มข้นหลายคนชอบถามเราซื้อว่าเราชื่อคอร์สแบบ Chinese So Easy เนี่ยคอร์สนี้นะคะคอร์ส Chinese So Easy มันต่างกับคอร์สนี้ยังไงความเข้มข้นไม่เหมือนกันคืออันนี้มันจะแบบเน้นแบบเหมือนกับเรียกว่าเรียนแบบฉบับเร่งรัดอะอันนี้คือแนวแบบเรียนไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าแบบเรากลัวเราออกเสียงไม่ชัดกลัวพูดไม่คล่องกลัวจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะเนี่ยแนะนำคอร์สนี้ก่อนเลยใครที่แบบเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกก็จำไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องแบบไม่มีพื้นฐานอย่างเดียวนะคือเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกก็จำไม่ได้ออกเสียงก็ไม่ชัดนึกคำก็ไม่ออกจะพูดคำนี้ก็นึกไม่ออกทั้งที่เคยเรียนแล้วจะแต่งประโยคก็แต่งไม่ได้ทั้งที่อันนั้นก็เรียนแล้วเหมือนกันไม่เป็นเพราะบางทีเราเรียนมาเยอะแล้วเราไม่ได้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องมาจัดระบบสมองจัดระเบียบสมองของเราใหม่อีกทีนึงนะคะก็จะเป็นคอร์ส Chinese is fun แล้วก็ถ้ามีพื้นฐานนะนักเรียนคือมีออกเสียงพินอินได้แล้วมีพื้นฐานแล้วทีนี้นี่มันจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งของคนที่มีพื้นฐานแล้วประมาณในสเกลระดับ 2-3 ก็คือโอ๊ยได้อ่ะออกเสียงได้แต่แบบเวลาจะตอบคนจีนน่ะหนูแบบพูดไม่ออกเวลาจะตอบคนจีนพูดไม่ออกมันเหมือนแบบไม่มั่นใจเลยว่าที่พูดที่จะพูดออกที่จะพูดออกมามันได้หรือเปล่าทำให้กลัวไม่กล้าพูดออกมาเพราะกลัวผิดเขินอะไรประมาณนี้นะคะ我中文比我你中这中文比我中文还好นะก็จะเป็นคอร์สนี้ Chinese is fun นะคะก็จะเป็นพวกอันนี้จะ advance ขึ้นไปอีกระดับสูงขึ้นไปนะคะสักเคส3ก็เน้นเรื่องคำศัพท์นะคะการเรียงประโยครวมรูปประโยคที่ใช้บ่อยแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดทดสอบให้นักเรียนพร้อมคลิปเฉลยด้วยนะคะมีเพื่อนถามมาว่าเท่าไหร่คอร์สของเราซื้อนะคะสำหรับคอร์สสื่อสารคอร์สละ 5,000 บาทคอร์สละนะคะคอร์สละ 5,000 บาทเนาะจะสมัครเรียนทีละคอร์สก็ได้หรือว่าจะสมัครทางหลักสูตรก็ได้我很喜欢老师老师教的时候我很明白ขอบคุณค่ะแต่คนที่ดูไลฟ์นี้นะเราเสนอให้ราคาพิเศษนะคะจริงๆวันนี้ก็แบบกะจะเสร็จแล้วจะไปแล้วยาชิชิตันหาวันนี้แบบสั่งเอ็กทาร์ตมาช่วงนี้แบบเบบี้ชอบกินเอ็กทาร์ตนะคะวันเช้าบอกป๊อปชิไอชิจะก็ตันทาร์ตถ้าเติมจะวอนะคะวันนี้ก็เลยซื้อแบบทำไมจะไปเร็วก็เพราะว่าลูกรอกินทาร์ตไข่เราหมาม้าไลฟ์เสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวหมาม้าเข้ามา40นาทีหนูรอนิดนึงอดใจรอเขาจะกินแต่ตรงกลางชอบให้รู้สึกแบบเอาตะเกียบแขะแล้วก็ป้อนใส่ปากให้หวานรอแบบนึงก็ใครที่มาจากไลฟ์นี้นะปกติคอร์สละ 5,000 เอาวันนี้เท่านั้นนะคะจะให้ราคาพิเศษที่ 1,999 บาทนะคะ1,999 บาทเท่านั้นเลยแล้วเดี๋ยวเราซื้อให้หนังสือไปด้วยอีก1เล่ม700เล่มนั้นเท่าไหร่ไม่น่าจะว่า600หรือ700บาทก็คือจะให้ไปด้วยสำหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยเราจะส่งฟรีแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยหนังสือเราซื้อให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่างประเทศก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมส่วนใหญ่ก็จะประมาณ500บาทนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศแบบอยู่มาเลเซียนิวซีแลนด์สิงคโปร์หรือที่จีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแบบค่าส่งที่ต้องออกเองนะแต่ว่าถ้าในประเทศไทยเราซื้อออกค่าส่งให้เลยนะคะพิเศษเฉพาะคนที่ดูไลฟ์นี้คอร์สละ1,999บาทเราจะเรียนกันในกลุ่มปิด Facebook นะคะสมัครแล้วเรียนได้เลยแล้วก็เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงนะคะแล้วเวลาที่นักเรียนมีคำถามอะไรสงสัยก็คือทักอินบ็อกซ์พูดคุยปรึกษาโทรหาได้นะคะสมัครยังไงนะคะก็วิธีการสมัครจะมีด้วยกัน2ช่องทางนะคะเดี๋ยวนะอันนี้มันจะมีด้วยกัน2ช่องทางนะคะก็คือเดี๋ยวนะอันนี้มันจะทักเราซื้อทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเราซื้อลดภาพนิดนึงจะได้เห็นตรงนี้อ่ะก็คือ1นะคะวิธีที่1ก็ไปที่ทักทางอินบ็อกซ์ของโรงเรียนสอนภาษาพอลัส OEC School นะคะ
แล้วหนูอย่าลืมถ่ายภาพไปด้วยนะคะว่ามาจากไลฟ์นี้เพราะว่าหน้าเพจเนี่ย 5,000 บาทมันมีโปรตอนนี้คือ 3,000 บาทโปรโมชั่น 3,000 บาทหนังสือต่างหากก็คือ 3,000 กับอีก70 3,700 บาทนะคะถ้าหน้าเพจเพราะมีค่าหนังสือต่างหากแต่ถ้ามาจากไลน์นี้นักเรียนแคปภาพเอาไว้เลยนะคะว่ามาจากไลน์นี้เราซื้อบอกว่าคอร์สละ 1,999 บาทเราได้หนังสือด้วยนะคะ Facebook นี้ทักอินบ็อกซ์ได้เลยหรือจะสแกนอันนี้ก็ได้ Line Ad นะคะอันนี้คือ Line Ad เนาะนี่นะคะ Line Ad หรือตรงนี้ทักตรงนี้ก็ได้ชื่อเราซื้อแต่ข้างหน้ามีแอดนะคะเป็น official นะคะ at poppyyng มารับราคาพิเศษ 1,999 บาทแล้วก็เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงชอบคอร์สไหนเลือกคอร์สนั้นนะคะหรือว่าจะสมัครทั้ง4คอร์สนี้เลยก็ได้นะคะใครสมัคร4คอร์สก็ให้เป็น 6,000 บาท4คอร์สเหลือ 6,000 บาทนะคะก็ตกคอร์สละ 1,500 เองถ้าหนูอยากสมัคร2คอร์สนี้ก็ได้แล้วก็ให้เป็นที่คอร์สละ 1,999 2คอร์สนี้ก็ 3,000 บาทแล้วก็ได้หนังสืออีก2เล่มนะคะก็ลองดูนะชอบคนไหนปรึกษาก่อนได้ขอคลิปทดลองเรียนได้มีคลิปทดลองเรียนให้นะคะคอร์สไหนรวมบ้างคะนี่ค่ะ4คอร์สนี้เลยเลือกเลยอันนี้คือไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีพื้นฐานแล้วแต่ออกเสียงไม่ชัดพูดไม่ได้เราซื้อนี่มาเริ่มที่คอร์สนี้พูดได้เลยพูดได้แน่นอนแล้วก็แบบบางคนแบบพอมีคือถ้าอันนี้เสร็จแล้วก็ต่อคอร์สนี้อยู่แล้วสำหรับลูกศิษย์เราซื้อก็จะพูดกันได้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมตินักเรียนมาแบบเรียนมาแล้วเล่มหนึ่งสองเล่มHK ประมาณระดับ 2-3 แล้วเนี่ยแต่ยังสื่อสารไม่ได้อันนี้มีปัญหานะเพราะถ้าเกิดว่าอ่านออกเขียนได้แต่พูดไม่ได้เนี่ยเวลาจะไปทำงานหรือว่าไปติดต่อหรือว่าไปใช้ชีวิตที่เมืองจีนลำบากมากเพราะคนเราเวลาเจอกันคือสื่อสารไม่ได้แบบมาเอ้ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวฉันหยิบกระดาษมาเขียนก่อนเดี๋ยวฉันพิมพ์มือถือให้ไม่ใช่นะก็ต้องใช้การพูดนำทางก็จะแนะนำเป็นอันนี้แต่ถ้าเกิดคนที่เลเวลสูงขึ้นไปแล้วนะคะ HK 4เงี้ยก็จะแนะนำเป็นคอร์สนี้สองคอร์สเนี่ยเรียนได้หมดเลยนะคะ HK 4แต่สื่อสารไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยเป๊ะก็จะเป็นอันนี้แต่ถ้า HK 4ที่รีเวลการฟังดีแล้วก็กำลังจะขึ้นประมาณ HK 5ก็จะเป็นคอร์สนี้นะคะอันนี้จะเป็นคอร์ส HK 4ถึง5อันนี้คือก้ำกึ่งแบบ4เงี้ยก็อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้แบบ4ไป5แล้วอะlistening ค่อนข้างดีพูดค่อนข้างคล่องก็จะเป็นคอร์สนี้ Chinese Conversation เนาะแต่ละคอร์สก็จะไม่เหมือนกันนะคะ最近我也喜欢吃蛋挞因为我办公室离肯德基很近很容易去买对我也是点那个肯德基的蛋挞过来一个29块四个啊它有活动四个98块钱然后我就是我点外卖嘛免费送我有免费送的票优惠券นะคะไปแล้วนะเรียนคอร์สเรียนสดไหมคะหรือว่าเป็นวิดีโออันนี้เป็นจริงๆทุกคอร์สของหนูเสือมันคือการเรียนสดจะมีอันนี้ที่เป็นคลิปถ่ายทำเลยโดยเฉพาะเลยแบบตั้งใจมากส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นคอร์สที่ตั้งใจก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งจะเป็นแบบการสอนผ่านไลฟ์นะคะแต่พรุ่งนี้4 คอร์สนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนเข้าเรียนได้เลยไม่ต้องรอหลายคนจะชอบแบบอันเนี้ย4คอร์สนี้เพราะว่าไม่ต้องรอนัดกันไงบางคนอะแบบโอ้แต่ละคอร์สแบบรอแบบโอ้เรียนแบบ 4-5 เดือน6เดือนปีหนึ่งกว่าจะจบทั้งนี้ไม่ต้องบางคนเรียนเดือนเดียวนะจากศูนย์อะเรียน1เดือนพูดคล่องเลยอะพอเขาเรียนตลอดแล้วเขาไปแบบไม่รอใครเหมือนกับเวลาที่สมมติเราไปเรียนที่มหาลัยหรือเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนตามสถาบันก็คือสัปดาห์นึงเรียน2วันอย่างเงี้ยจันทร์พุธศุกร์หรืออังคารพฤหัสเสาร์หรือเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์กว่าจะแบบจบ20ชั่วโมงเนี่ยคือ4เดือนคอร์สนึงกัน4สมัยก่อนเราคือเปิดเป็นโรงเรียนไงใช่ไหมก็แบบโอ้โหคอร์สนานอ่ะเรียนมาปีนึงอ่ะเพิ่งจะเรียนไปได้แค่แบบ60ชั่วโมงเองมั้งแต่แบบนี้คือแบบเข้าไปหนูตะลุยเรียนเลยเดือนเดียวพูดถึงเทสเคระดับ4ได้เลยคือสื่อสารได้เลยถึงบอกว่าถ้าแบบเอ้ยเราขยันเรามีเวลาเรียนช่วงนี้แบบยังไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยตะลุยเรียนไปเลยค่ะเดือนเดียวพูดได้แบบ HK ระดับ4ก็คือภาษาจีนระดับกลางสูงเลยนะคะแต่ว่าเอ้ยถ้าเกิดแบบเราเวลาน้อยเงี้ย
ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาจะแบบ6เดือนนะคอร์สละ2เดือนอย่างเงี้ย2 4 6 8 8เดือนหรืออาจจะแบบคอร์สละเดือนครึ่งเดือนครึ่งหนูก็บาลานซ์ได้แต่เราเชื่อเลยหลายคนที่เรียนนะพอแรกๆอาจจะแบบไปช้าๆใช่ป่ะตอนหลังแบบลุยเรียนเดี๋ยวสนุกไงแล้วโอ้ยเรียนเรายิ่งสนุกสนุกมันก็จะแบบเหมือนกับเราพูดได้เราก็จะยิ่งแบบอยากเรียนต่อแบบที่รู้สึกมีแพชชั่นมันก็อยากเรียนต่อไปเรื่อยๆ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 แบบนี้ไงค่ะเนาะมีลูกน้อยมาตามแล้วอะไปละลูกมาตามแล้วจะกินมายืนส่องอยู่หน้ากระจกประตูกระจกนะคะโอเคนะคะถ้าสนใจก็ทักไปทางอินบ็อกซ์ได้เลยเนาะแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะพูดนะคะทุกคนต้องจำอย่างหนึ่งนะว่าภาษาจีนน่ะภาษามันคือหลักของเขาก็คือเปลี่ยนไปหน้าอื่นมั้งอยากเรียนใช่ไหมมาเรียนด้วยกันนะคะราคาพิเศษมากๆนะคะแล้วซื้อหนูไปนอนก่อนนะคะได้แล้วซื้อก็จะไปแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ทุกคนต้องอย่าลืมนะภาษาคือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะพูดเก่งๆสิ่งแรกคือต้องฟังเยอะๆฟังเยอะๆแล้วก็เอาสิ่งที่ฟังเนี่ยมาฝึกพูดเพราะถ้านักเรียนไม่เคยฟังมาก่อนนักเรียนก็จะไม่รู้ว่ามันต้องพูดยังไงเพราะฉะนั้นฟังให้เยอะถ้าอยากพูดได้พูดตามพูดบ่อยๆพูดจนคล่องพูดจนชินเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์นั้นที่เราต้องพูดเราจะพูดได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเลยเราจะสามารถพูดได้อัตโนมัตินะคะโอเคฝากไว้แค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนวอแมนหญิงเพียงเจียนเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หวานอันจัวหอมง Good night หลับฝันดีค่ะ